การนี้นะคะเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลนะคะโดยกระทรวงอวนะคะที่เป็นโครงการดูแลเกี่ยวกับสถาบันการอุดมศึกษาของทั้งประเทศเนี่ยค่ะเราตั้งว่าเป็นโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากนะคะโดยเฉพาะหลังโควิดค่ะเราเรียกว่าเป็นโครงการ U2T ก็คือเป็นโครงการ University to ตำบลนั่นคือเป็นการผนึกกำลังนะคะระหว่างคณาจารย์นักศึกษาปัจจุบันศิษย์เก่านะคะเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่นะคะที่เราอยู่ณตรงนี้นะคะเป็น U2T นะคะแอดประตูชัยนะคะที่เราผนึกกำลังของทั้ง7คณะนะคะมีคณะบริหารธุรกิจบัญชีนิติศาสตร์นะคะ IT วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการจัดการแล้วก็คณะสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเราลงพื้นที่อยู่4ตำบลค่ะนะคะของตำบลประตูชัยเป็นแค่1ใน4เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจาก4ตำบลที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมลงพื้นที่ไปเราหวังว่าอยุธยาจะเข้มแข็งแรงเศรษฐกิจหลังโควิดก็จะฟื้นด้วยความรวดเร็วแล้วก็ยั่งยืนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปค่ะเรายังมีความเป็นสตอรี่นะฮะมีความเป็นประวัติศาสตร์มีเรื่องของเวนิสของเมืองกรุงเก่านะฮะมีอาหารอร่อยรวมทั้งศาสนิกทั้งรวมกันพหุวัฒนธรรมมุสลิมไทยคิดเราอยู่กันแบบครอบครัวนะแล้วนับตั้งแต่วันนี้ไปครับในเวลา3เดือนทำแล้วนี้เราต้องดูก้าวต่อไปว่าจะก้าวอย่างไรให้เราสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยคำว่า U2T ครับ